เชฟจอมหอมครัวสอนทำไก่ผัดสมุนไพรไก่ฉ่ำหอมเข้มข้นเครื่องสมุนไพรเริ่มตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับลงไปเลยครับพริกแห้งสับประมาณ 5-6 เม็ดครับตะไคร้หั่นซอยอีก1ต้นครับกระชายทุบอีก1ช้อนโต๊ะครับสะโพกไก่300กรัมครับน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาพริกไทยป่นครับมะเขือเปราะหั่นเป็นชิ้น3ลูกครับพริกไทยอ่อนและใบมะกรูดฉีกครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายๆครับแต่อร่อยสะใจเผ็ดหอมเครื่องสมุนไพรครบครันลองทำกินกันดูนะครับไม่ยากเลยเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับ